มติฝ่ายค้านโหวตคว่ำร่างงบรบงบ67ชัยธวัฒน์มั่นใจเสียงพรรคร่วมไม่มีแตกแถวฝ่ายค้านมีมติโหวตคว่ำร่างงบรบงบ67แน่นอนชัยธวัฒน์มั่นใจไม่มีแตกแถวเชื่อผ่านวาระหนึ่งลั่นพร้อมติดตามต่อในชั้นกรรมาธิการเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่5มกราคม2567ที่รัฐสภานายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านประกอบด้วยพรรคก้าวไกลพรรคประชาธิปัตย์พรรคไทยสร้างไทยพรรคเป็นธรรมพรรคครูไทยเพื่อประชาชนและพรรคใหม่ร่วมกันแถลงข่าวจุดยืนของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่มีมติไม่โหวตรับร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567โดยนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายการอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี67โดยเวลาไม่เกิน20นาฬิกาจะมีการลงมติพรรคร่วมฝ่ายค้านมีความเห็นตรงกันว่าร่างงบรบงบประมาณไม่ได้สะท้อนว่ารัฐบาลกำลังแก้ปัญหาที่ประเทศกำลังเผชิญทั้งวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตสิ่งแวดล้อม PM 2.5 วิกฤตการศึกษาวิกฤตเด็กเกิดน้อยวิกฤตสังคมผู้สูงวัยรัฐบาลจัดทำงบประมาณที่ไม่แตกต่างจากรัฐบาลเก่าตั้งงบไม่ได้สัดส่วนกับความรุนแรงของปัญหาอีกทั้งยังพบการสอดไส้งบไม่ตรงปกไม่ตรงแผนการบรรจุงบที่ไม่ควรจะมีการจัดสรรงบที่ไม่เพียงพอต่อความจำเป็นประมาณการรายได้ที่เกินจริงมุ่งใช้งบประมาณโดยไม่มองถึงอนาคตนายชัยธวัฒน์กล่าวว่า3วันในการพิจารณาร่างงบรบงบประมาณฝ่ายค้านได้วิพากษ์วิจารณ์ตั้งคำถามและให้ข้อเสนอแนะกับรัฐบาลหลายอย่างแต่คณะรัฐมนตรีชี้แจงคำตอบที่ไม่ตรงกับคำถามบางคำถามไม่มีคำตอบการชี้แจงก็ขาดวุฒิภาวะหรือให้ข้อมูลที่บิดเบือนตอบคำถามชงกันเองกินกันเองในพรรคเดียวกันรัฐมนตรีบางกระทรวงไม่ให้เกียรติเงินภาษีของประชาชนด้วยการลุกขึ้นชี้แจงหรือให้คำตอบแก่สภาพรรคฝ่ายค้านจึงมีมติว่าจะลงมติไม่เห็นชอบกับร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ด้านนายประมวลพงษ์ถาวราเดชส.ส.ประจวบคีรีขันธ์พรรคประชาธิปัตย์แถลงว่างบปี67ไม่สามารถแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศได้เราในฐานะฝ่ายค้านอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเราสนับสนุนแต่ถ้าประชาชนไม่มีความสุขทำแล้วสถานการณ์ไม่ดีขึ้นพวกเราไม่ขอสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์มีมติว่าเราจะไม่รับหลักการจึงขอฝากไปที่กรรมาธิการกมธ.ให้นำไปแก้ไขและดูแลอย่างไรก็ตามขณะนี้มีส.ส.ป่วยอยู่หนึ่งคนจึงจะทำให้เสียงโหวตหายไปหนึ่งเสียงด้านนายถากรตันทสิทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทยกล่าวว่างบลงทุน 710,000 ล้านบาทไปลงอยู่4กระทรวงคือกระทรวงคมนาคมกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งงบดังกล่าวเป็นงบผูกพันจากรัฐบาลที่แล้วเป็นงบลงทุนที่เกิดในรัฐบาลนี้จริงๆเพียง 200,000 กว่าล้านบาทอีกทั้งการศึกษาของไทยก็ได้งบน้อยตนจึงอนาคให้นำเงินมาลงทุนในด้านการศึกษาและสาธารณสุขเราอยากเห็นการดูแลผู้สูงอายุรวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศซึ่งเราไม่สามารถรับหลักการในครั้งนี้ได้ขณะที่นายกนวีสืบแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเป็นธรรมกล่าวว่าการตัดสินใจของพรรคฝ่ายค้านคือเสียงสะท้อนของประชาชนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงจากการบริหารจัดการประเทศ9ปีที่ผ่านมา
การตัดสินใจครั้งนี้ที่เราไม่รับร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้เพราะเรายังไม่ไว้ใจการบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเรายังไม่เห็นศักยภาพในการบริหารงบประมาณเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีบทลงโทษอย่างไรหากโหวตสวนมติของพรรคร่วมฝ่ายค้านนายชัยทวัฒน์กล่าวว่าไม่มีบทลงโทษเพราะเชื่อมั่นว่าอย่างไรก็จะโหวตไปในทิศทางเดียวกันอีกทั้งทุกพรรคมีเอกภาพไม่มีการแตกแถวเมื่อถามว่าหากมีเสียงแตกไปสนับสนุนร่างพ.ร.บ.งบประมาณจะทำอย่างไรนายชัยทวัฒน์กล่าวว่าอย่าเพิ่งคิดเพราะตนมั่นใจว่าไม่มีการเสียงแตกแน่นอนและอย่างที่พรรคประชาธิปัตย์ได้บอกไว้ถึงจะมีส.ส.ลาป่วยเราก็จะโหวตไปในทิศทางเดียวกันการลงมติพรรคร่วมฝ่ายค้านเป็นการแสดงถึงจุดยืนและท่าทีว่าเรามีความคิดเห็นอย่างไรต่อร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงนัยยะสำคัญและกลางปีหน้าจะมีร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี68หวังว่ารัฐบาลชุดใหม่จะไม่มีข้ออ้างในการจัดทำงบประมาณนายชัยทวัฒน์กล่าวเมื่อถามว่ามองการทำงานของฝ่ายค้านอย่างไรบ้างกับศึกงบประมาณครั้งแรกนายชัยทวัฒน์กล่าวว่าตนได้ประสานงานกับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ว่าเราจะนัดประชุมแกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการกลางสัปดาห์นี้เพื่อวางแผนงานและเป้าหมายร่วมกันเพื่อให้พรรคร่วมฝ่ายค้านเป็นเอกภาพทำงานตามคาดหวังของประชาชนให้ดีที่สุดผู้สื่อข่าวถามว่าได้ประเมินภาพรวมการอภิปรายของฝ่ายค้านในครั้งนี้อย่างไรเพราะประชาชนดูเหมือนว่ายังทำงานไม่เต็มที่นายชัยทวัฒน์กล่าวว่ามีความเห็นที่หลากหลายซึ่งหลายส่วนก็ชื่นชมว่าเป็นการอภิปรายที่มีฐานข้อมูลสร้างสรรค์มีข้อวิพากษ์วิจารณ์และมีข้อเสนอแนะนายชัยทวัฒน์กล่าวต่อว่าแต่หลายคนก็รู้สึกว่าไม่ได้ดูเดือดแต่อยากจะบอกกับประชาชนว่าเป็นการประชุมร่างพ.ร.บ.ประมาณไว้ค่อยดูการอภิปรายที่ดุเดือดในอนาคตเพราะการอภิปรายงบควรจะให้ข้อมูลแก่ฝ่ายบริหารและประชาชนไม่ได้ดุเดือดเผ็ดร้อน สั่งปลดฟ้าผ่าเบียร์เดอะวอยซ์โปรดิวเซอร์ซีรีส์ดังแฉพฤติกรรมทำกองป่วนสั่งปลดฟ้าผ่าเบียร์เดอะวอยซ์หลังไลฟ์สดประเด็นร้อนความสัมพันธ์โปรดิวเซอร์ซีรีส์ดังแฉพฤติกรรมทำกองป่วนตั้งแต่ยังไม่เริ่มถ่ายทำงานเข้านักร้องสาวเบียร์เดอะวอยซ์ไม่หยุดล่าสุดบอสณัฐพงษ์ไมทองโปรดิวเซอร์ซีรีส์เรื่อง High School บูลลี่สั่งปลดนักร้องสาวทันทีหลังจากได้ไลฟ์สดชี้แจงถึงประเด็นข่าวร้อนที่เกิดขึ้นในตอนนี้ Bia The Voice ถูกปลดฟ้าผ่าซีรีส์ดังโดยโปรดิวเซอร์คนดังกล่าวได้เปิดใจกับผู้สื่อข่าวข่าวสดบันเทิงว่าณตอนนี้เราได้ปลด Bia The Voice จากซีรีส์เรื่อง High School บูลลี่ EP 2แล้วต้องเล่าก่อนว่ากับตัวผมเองไม่ได้มีอะไรแต่ว่ากับทีมงานและนักแสดงร่วมส่วนใหญ่เขาบอกว่าไม่อยากร่วมงานกับน้องรวมถึงสปอนเซอร์เขาแจ้งผมมาเลยหลังจากที่น้องไลฟ์เมื่อคืนว่าเขาอยากให้ปลดน้องจากเรื่องนี้เลยผู้สื่อข่าวถามต่อว่าก่อนหน้านี้เกิดปัญหาอะไรขึ้นก่อนหน้านี้มีปัญหากันนิดหน่อยด้วยว่าผู้จัดการของน้องดูแรงไปนิดหนึ่งตั้งแต่วันบวงสรวงแล้วผู้จัดการของน้องพูดไม่ดีกับทีมงานมองเหยียดทีมงานรวมถึงตัวน้องด้วยและก็มีวันที่น้องต้องไปร้องเพลงประกอบซีรีส์น้องไม่ทำการบ้านไปเลยซึ่งทีมงานหลายคนยังเจอพฤติกรรมที่ไม่น่ารักของน้องด้วยรวมถึงนักแสดงที่ต้องไปร่วมร้องเพลงประกอบซีรีส์แล้วยิ่งพอมีข่าวนี้ขึ้นมาเกือบทุกคนทั้งนักแสดงและทีมงานก็บอกให้ผมปลดน้องเพราะว่าไม่อยากร่วมงานกับคนคนนี้ซึ่งผมก็แจ้งน้องเบียร์กับผู้จัดการไปก่อนหน้านี้แล้วเบียร์เดอะวอยซ์ถูกปลดฟ้าผ่าซีรีส์ดังตอนที่แจ้งว่าปลดตัวเบียร์ว่าอย่างไรบ้างเราแจ้งไปในไลน์กลุ่มก่อนที่จะมีข่าวน้องเบียร์กับผู้จัดการของน้องอยู่ด้วยซึ่งเราแจ้งไปก่อนที่จะมีประเด็นนี้เกิดขึ้น
ซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้ปลดอย่างเป็นทางการเพราะตอนที่น้องเป็นประเด็นข่าวนี้ครั้งแรกเรายังมองว่าน้องเป็นผู้ถูกกระทำแต่พอน้องไลฟ์เมื่อคืนกระแสมันไม่ดีเลยรวมถึงอย่างที่บอกว่าทั้งทีมงานและนักแสดงหลายๆท่านรวมถึงสปอนเซอร์ขอให้ปลดน้องเราจึงปลดน้องเบียออกอย่างเป็นทางการแล้วครับเมียเดอะวอยซ์ถูกปลดฟ้าผ่าซีรีส์ดัง EP 2ที่เบียเล่นถ่ายไปเยอะแค่ไหนยังไม่ได้ถ่ายเลยครับแล้วเบียมีปัญหากับทีมงานได้อย่างไรทั้งที่ยังไม่เริ่มถ่ายเกิดจากเหตุการณ์วันบวงสรวงและวันอัดเสียงครับคือสาเหตุที่ปลดเบียเกิดจากเรื่องพฤติกรรมของน้องกับผู้จัดการส่วนตัวที่ทีมงานไม่อยากร่วมงานด้วยและจากข่าวที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้โปรดิวเซอร์กล่าว